ครับวันนี้ thaicomputer.com มีสินค้าที่เรานำมาเสนอเนี่ยอีกตัวนึงนะครับก็คือกลุ่มกระดาษทรายนะครับเนี่ยกระดาษทรายเนี่ยเป็นตัวชุดจับกระดาษทรายมีหลายขนาดนะครับ4นิ้ว5นิ้วหรือว่า7นิ้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นเรียกว่าติดตุ๊กแกนะครับผมตรงนี้ก็คือถ้ามีขนแล้วตัวนี้จะเป็นตัวลวดพลาสติกนะครับเกี่ยวไปก็จะมีแกว่งเหมือนรองเท้านะแปะไปนะครับแล้วก็ขัดพอขัดเสร็จในแต่ละกระดาษทรายนี่ก็มีความละเอียดต่างกันไปหยาบจนถึงละเอียดมีหลายเบอร์นะครับผมให้เลือกตามงานที่เราต้องการเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่ตัวหยาบก่อนอย่างเช่นนี้เบอร์40ก็ถือว่าหยาบแล้วใช่แปะเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็จับเข้ากับชุดเป็นชุดส่วนใหญ่ที่ก็จับลูกบิดเกียร์4นิ้วนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าลูกหมูนะครับอันนี้ก็คือสามารถเอาไปขัดนะครับงานทั่วไปได้อันนี้เขาก็จะมีอันนี้ก็จะมีเกียวอยู่ข้างในใช่ไหมฮะแล้วก็หมุนเข้าไปตอนนี้กาดมันหายไปแล้วนะครับของผมแต่จริงควรจะทำงานควรจะมีกาดให้ปลอดภัยครับอันนี้ถอดตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีตัวล็อก2ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นเป็นเดือยตัวผู้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใส่เดือยเข้าไปนี่ก็ล็อกอยู่แล้วแล้วก็กดตรงนี้ครับล็อกหมุนตึงๆมือแน่นแล้วนี่กดไว้นี่ก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานดูนะครับก่อนเสียบไฟนะครับมั่นใจว่าอยู่ในปุ่มออฟนะครับผมกดให้แน่นนะครับการขัดตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงถ้าขัดเต็มหน้าบางทีจะสะบัดได้นะครับอันนี้จะสะบัดได้เพราะฉะนั้นการขัดต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ควรจับตัวลูกหมูเนี่ยให้มั่นคงนะครับผมเพราะว่าผู้ผลิตออกมาเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยมีทักษะระดับหนึ่งนะครับในการใช้เจียร์4นิ้วตัวนี้แล้วก็การขับเพราะฉะนั้นการทิศทางการหมุนเนี่ยถ้าเข้าไม่ถูกแล้วมันจะสะบัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะดูนะครับเวลาลงเราควรจะลงถ้าลงเต็มหน้ามันจะตีไปทุกทิศทางนะครับผมแล้วลงไปหน้าเดียวแล้วเราจะฝืนสู้ได้ครับขัดนะครับเก็บตัวนี้ดูด้วยตัวจับกระดาษทรายตัวนี้ขัดไปเรื่อยถ้าขัดตามหน้ามันจะสะบัดนะครับเราค่อยๆมันก็อาจจะเป็นคลื่นนะครับแต่ช่วยได้ความเรียบช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้คือเปื้อนสีนะครับอันนี้เราจะเปิดสีเนี่ยอันนี้คือกระดาษทรายครับแล้วก็จะค่อยๆเปิดสีออกมันจะเป็นคลื่นได้บ้างครับอันนี้คือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวชุดจับกระดาษทรายเนี่ยนะฮะอันนี้5นิ้วนะครับผมก็จะมีตัวแกนจับนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีจำหน่ายครับตัวแกนจับตัวนี้4นิ้วเนี่ยก็จะมีแกนจับแล้วก็ตัวล็อกแล้วก็ใส่กระสวานเบอร์นะครับตัวนี้ก็ผมใช้เบอร์40นะครับผมสำหรับเปิดหยาบเสร็จแล้วถ้าเกิดลง40เสร็จอาจจะลงมา60หรือ100อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมเริ่มต้นที่40ก่อนนะครับอันนี้เป็นการดัดแปลงกรณีที่บางท่านไม่มีหินเจียตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้สว่านทั่วไปเนี่ยแหละฮะก็ต่อไปเราจะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้จำหน่ายด้วยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ใช้ก็ทำงานง่ายขึ้นแต่ว่าอันนี้ขัดอาจจะขัดได้ระดับหนึ่งนะ
ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ละเอียดครับมาเช็คว่าเราขัดกระดาษทรายโดนทั่วทุกหน้าไหมเราก็ใช้ช็อคนะฮะขัดไปนะครับถ้าช็อคยังเหลืออยู่แสดงว่าเราขัดไม่โดนนะอันนี้คือช็อคไว้ตัวช่วยเท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเรียบได้ระดับหนึ่งครับสำหรับการใช้เจ้าตัวชุดจับกระดาษทรายเนี่ยใช้กับสว่านเนี่ยก็ถ้าขัดลงบนต้นไม้เนี่ยจริงๆก็พอได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่จริงๆไม่ได้เหมาะสมกับงานโดยตรงแต่ว่าเหมือนแก้ทำงานเป็นข้างคราวได้นะครับมันอาจจะสะบัดเพราะว่าตัวนี้ระยะมันสูงมันไม่เหมือนตัวนี้แนวมันนอนใช่ไหมเรามีพื้นที่จับมันก็ไม่สะบัดแต่ตัวนี้เรียกว่าจุด CG มันอยู่สูงอะสะบัดนะครับซึ่งอาจจะมีการขายบางรุ่นเขามีตัวข้ออ่อนตรงนี้นะฮะมันก็แนบไปนี้ตลอดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือเราสามารถไปใช้กับเป็นตัวดิสก์ก็คือแผ่นหน้าจานได้เราไปดูครับว่าแผ่นหน้าจานจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวนี้ได้บ้างนี่ผมจะใช้ตัวนั้นจับเนี่ยนะครับไปเป็นตัวเอามาใช้กับสว่านแนวนอนตัวจับสว่านแนวนอนนะฮะก็เราจะได้ทำตัวขัดจับให้มันคงลดความอันตรายจากกรณีเมื่อกี้ได้อันนี้เราก็ใส่นี้แล้วผมก็ทำแท่นขึ้นมานะครับเสียบกับนี่แล้วนี่ก็ทำเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ใช้เบอร์เกอร์เดียวกับตัวเราเตอร์นี่นะฮะนี่ก็เปิดขึ้นได้แล้วก็ทำเป็นจานมาในตัวตัวนี้ใช้5นิ้วนะครับตัวนี้ใช้4นิ้วได้กับแกนจับนะครับสำหรับถ้ามีสว่านตัวเล็กก็ใช้ตัวที่4นิ้วก็ได้เหมือนกันครับอันนี้5นิ้วอันนี้เดี๋ยวผมจะลองตัว5นิ้วดูจริงหัวขัดนี้จะเป็นหัวขัดตั้งครับแล้วขัดทีนี้ว่าเดี๋ยวจะลองมาใส่กับหัวขัดแนวนอนนี่มุชามาสาธิตการขัดเหมือนลบความคมของไม้หรือว่าความเรียบของไม้เนี่ยฮะอย่างเช่นในไม้เนี่ยซอยมาจากเรื่องเรือนก็จะเป็นรอยๆเห็นไหมรอยเรื่องเรือนต้องดูนะฮะเรื่องเรือนก็จะเป็นหล่อนๆเดี๋ยวเราจะขัด
ก็บบางทีก็จะใช้เราเตอร์ก็ได้หรือว่ารีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เหมือนเขาขัดเก็บง่ายๆอันนี้เป็น MDF อันนี้เราก็ตั้งความสูงให้สำคัญถือว่าเป็นร้อนๆอยู่นะของเลือกยังอยู่เดี๋ยวเราปรับลงไปอีก